แล้วเรื่องของท็อปนิวกับช่อง5ทีนี้ล่าสุดวันนี้คุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนะคะได้กล่าวในรายการสนธิยานชัดครบจบจริงในประเด็นนี้คุณสนธิยานเนี่ยเล่าให้ฟังตั้งแต่ว่าตนเองเนี่ยมีความผูกพันกับทหารมาตั้งแต่ในอดีตทำงานกับทหารมาทุกขั้วตั้งแต่ระดับชั้นผู้ใหญ่ทุกชั้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของกองทัพเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวของทีมท็อปนิวทั้งนั้นลองไปฟังคำชี้แจงจากคุณสนธิยานค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับย้ำเลยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปเหมือนที่กองทัพบกแถลงนั่นเป็นเรื่องภายในของกองทัพบกในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องเชิงนโยบายซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวของบริษัทแกเล็กซี่มัลติมีเดียซึ่งมีทีมของท็อปนิวเข้าไปดำเนินการนะครับแต่จากความไม่ชัดเจนในการสื่อสารจนนำมาสู่การตัดสัญญาณเมื่อน้องปองอัญชลีรายงานข่าวเที่ยงททบ5อยู่จึงกลายเป็นประเด็นในแง่การตัดสัญญาณถือว่าเป็นการลงโทษอย่างรุนแรงทางท็อปนิวก็บอกบริษัทกาแล็กซี่ว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะมันกระทบกระเทือนในแง่ของอุดมการณ์ในการทำงานเราไม่อยากจะทำต่อแล้วก็แจ้งไปที่บริษัทกาแล็กซี่มัลติมีเดียบริษัทกาแล็กซี่มัลติมีเดียก็ดีเหมือนกันยอมรับสภาพทำหนังสือไปขอเลิกสัญญากับช่อง5ในระหว่างนั้นเนี่ยการพูดคุยกับท่านพลเอกรังสีก็เป็นไปด้วยดีโดยตลอดแต่ปรากฏว่าเมื่อมีคำสั่งของทางกองทัพบกออกมาในการแต่งตั้งโยกย้ายพลเอกรังสีไปสู่ตำแหน่งใหม่ผมได้รับการประสานจากกองทัพบกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับการไปจำกัดกรอบขอบเขตของข่าวสารแต่อย่างใดท่านก็ได้แจกแจงให้ฟังในรายละเอียดอย่างชัดเจนในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับคำยืนยันนะครับว่าพลเอกณรงค์พันธุ์ท่านผู้บัญชาการทหารบกได้รับทราบเรื่องนี้อย่างละเอียดยังมีวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมงานกับทีมงานของท็อปนิวทีวีต่อไปขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นในการทำงานของท็อปนิวว่าตั้งแต่เราเข้าไปรายงานข่าวไม่เคยล้ำเส้นไม่เคยเสนอข่าวที่บิดเบือนเสนอข่าวสองด้านตลอดมาเพียงแต่สองด้านนั้นมันเป็นความจริงที่บางฝั่งบางฝ่ายอาจจะรับไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงที่ทำให้ท็อปนิวได้ทำงานต่อไปกับททบ5แล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะฮะว่าหลังจากนี้น่าจะเป็นการทำสัญญาโดยตรงนะเพื่อความโปร่งใสและก็ชัดเจนนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นคดีอยู่ในศาลปกครองกรณีที่มีการร้องให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินแล้วศาลปกครองก็ไต่สวนแล้วก็คือการจัดหาเอกชนคัดเลือกเอกชนไปบริหารโครงการท่อส่งน้ำใน EEC วันนี้อธิบดีกรมธนารักษ์นะฮะคุณประภาสคงเอียดได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รายงานว่าศาลปกครองให้ทั้งสองฝ่ายคือผู้ร้องกับผู้ถูกร้องผู้ร้องก็คือฝั่ง East Waterบริษัทที่การประปาภูมิภาคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็ได้เข้าไปบริหารจัดการก่อนหน้านี้ตามมติครม.นะตั้งแต่ยุคโน้นปี35โน้นนะคุณประภาสคงเอียดบอกว่าศาลเนี่ยให้ทั้งสองฝ่ายส่งเอกสารชี้แจงข้อมูลเข้าไปใน7วันยังไม่ได้มีการกำหนดนัดมาอยู่ที่ดุลพินิจศาลนะฮะอธิบดีกรมธนารักษ์ยืนยันว่าถ้าศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทางธนารักษ์ในฐานะเลขานุการบอร์ดราชพัสดุก็ต้องหยุดกระบวนการเป็นไปตามคำสั่งศาลถึงตอนไหนคือหยุดตอนนั้นเลยนะฮะโดยจะเป็นการหยุดจนกว่าศาลปกครองจะยกเลิกคำสั่งนะแล้วก็มีคำพิพากษาเป็นอื่นแต่ถ้าไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวธนารักษ์ก็จะดำเนินการต่อไปส่วนการเซ็นสัญญาคุณประภาสบอกว่าขึ้นอยู่กับศาลจะมีความเห็นไปอย่างเราตราบใดที่ศาลยังไม่ได้สั่งนะก็ยังเดินต่อแต่ถ้าศาลสั่งหยุดก็ต้องหยุดนี่คือธนารักษ์วันนี้นะฮะแล้วก็กรณีที่ทาง East Water เนี่ยไปยื่นเรื่องคำร้องต่อเลขาธิการกลต.ทีนี้นี่อีกเรื่องนึงฮะไปยื่นเรื่องเนี่ยก็เพราะว่ามีตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น East Water ได้เน้นย้ำว่าจากข้อมูลที่พบเนี่ยประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทคุณอัศวินีอาจมีการกระทำเข้าลักษณะฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าด้วยการขัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงได้มีการไปยื่นให้กลต.เนี่ยตรวจสอบฮะแล้วทางกลต.เนี่ยก็ชี้แจงวันนี้โดยท่านเลขาธิการกลต.
ว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักงานกลต.ต้องสอบถามและพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะฮะก็ทำหน้าที่ตรวจสอบตามระยะเวลานะฮะอันนี้ก็คือความคืบหน้าในเรื่องนี้มีทั้งสองด้านนะฮะ